ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงแม้ว่าคุณจะมีวาสนาในเรื่องของการงานที่ดีเพราะว่าคุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือสิ่งที่กำลังคิดในเรื่องของแผนงานใหม่ๆที่คุณกำลังจะเริ่มทำบางคนอาจจะได้กำลังทำในหน้าที่งานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายมาหากคุณได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามรวมทั้งถ้าหากว่าได้ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังก็คือในเรื่องของความไม่นิ่งของอารมณ์ของคุณเพราะว่าในการทำงานของคุณนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างหรืออาจจะขึ้นลงอยู่บ้างก็แปรผันไปตามวิถีของเนื้องานเป็นปกติแต่ถ้าหากคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์อยู่ไม่หงุดหงิดอะไรง่ายจนเกินไปเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นจะสำเร็จได้อย่างที่ต้องการสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นคุณจะสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวของตัวเองค่อนข้างมากคุณจะมีแนวทางหรือมีความสามารถในการคิดหาลู่ทางต่างๆเกี่ยวกับการทำมาหากินทำให้คุณนั้นได้โชคลาภการเงินมากพอสมควรในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการดูแลบ้านช่องสักเล็กน้อยเพราะอาจจะมีปัญหาหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือที่อยู่อาศัยรวมทั้งคุณอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับลูกหลานบริวารในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้การเงินของคุณนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะควบคุมอยู่การเงินของคุณนั้นอาจจะมาจากวาจาคำพูดของคุณซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือไม่ค่อยถูกอกถูกใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักในกรณีที่เป็นคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้จะต้องบอกว่าความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยหรืออาจจะมีปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดพอสมควรคนที่เข้ามานั้นอาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่มีความเป็นตัวตนพอสมควรดังนั้นในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวอาจจะยังมีความสุขหรืออยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าซึ่งจะดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคมนี้มากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของความรักแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตอาจจะมีบ้างที่คู่ครองของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ซึ่งอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานการเดินทางหรืออาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันก็อาจจะทำให้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ตัวคนเดียวหรือหงอยเหงาอาจจะทำให้คุณนั้นว้าเหวในบางช่วงบางเวลาก็ขอให้คุณเข้าใจแต่ถ้าหากคุณเข้าใจดีแล้วพูดคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วกับคู่ของคุณปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเลยจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีจะช่วยกันสร้างฐานะช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันมากเป็นพิเศษสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในคู่ครองของคุณนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความไม่ไว้วางใจหรือความเชื่อใจอาจจะเป็นเรื่องของความหวาดระแวงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงธันวาคมนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นหากคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณทำอย่างเปิดเผยไม่หลบซ่อนๆรับรองได้ว่าความรักในครอบครัวหรือความเชื่อใจกันนั้นก็จะสร้างสารสัมพันธ์ระหว่างความรักของคุณและคู่ครองของคุณได้อย่างดีเยี่ยมนี่คือภาพรวมของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้